มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Worldwide ค่ะวันนี้นะคะแหมความรู้จากทุกมุมโลกรอคุณผู้ชมเพียบเลยค่ะพี่เอคะค่ะมีอะไรคะ มีอะไรอยากถามคะพี่เอจริงๆวันนี้เรื่องราวอาจจะดูไม่ค่อยเร้าใจสำหรับที่จะถามพี่เอนะคะแต่ว่าจะนำอีกหนึ่งเรื่องมาให้พี่เอได้ฟังกันเขาบอกว่าสัตวแพทย์เม็กซิโกค่ะได้มีการผลิตขาเทียม 3D ให้เจ้าสุนัขแล้วโอ้น่าสนใจน่าสนใจใช่ไหมคะต้องถามน้องออยละสวัสดีสวัสดีค่ะใช่ค่ะเขามีการผลิตขาเทียมขึ้นมาเพื่อที่จะให้เจ้าสุนัขเหล่านี้นะคะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในประจำวันได้เหมือนปกติเลยล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะรวมไปถึงอยากจะถามพี่เอพี่แอมสักนิดนึงนะคะว่าอยากจะมีบ้านอยู่ติดริมหน้าผาหรือเปล่าโอ้ไม่ยากอะกลัวพัดตกลำพังแค่แบบว่าตกหลุมรักก็แย่แล้วตกหน้าผาแย่เลยนะอันนี้คือมุกใช่ไหมใช่ค่ะตายแล้วอย่างนี้เดี๋ยวโปรดิวกลับไปฝันว่าเอาละค่ะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Baby Oil นะคะในช่วงของ Wisdom Worldwide ค่ะวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะจากต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยเริ่มต้นกันวันนี้นะคะสัตวแพทย์ที่เม็กซิโกค่ะเขาก็ได้มีการผลิตขาเทียมนะคะ 3D ให้กับเจ้าสุนัขค่ะรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะจะเป็นยังไงไปติดตามชมเลยค่ะผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสัตวแพทย์นะคะ Universidad del Valle del México ในกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกได้มีการนำเทคโนโลยี3มิตินะคะมาใช้ในการประดิษฐ์ขาเทียมให้กับสุนัขพิการเพื่อให้พวกมันนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนกับสุนัขทั่วไปได้อีกครั้งโดยขาเทียมที่ว่านี้ค่ะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีข้อต่อที่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนกับขาปกติเลยทีเดียวทีมผู้เชี่ยวชาญได้นำขาเทียมมาใส่ให้กับเจ้าโรมินาสุนัขพันธุ์เกรย์ฮาวด์นะคะวิทเพ็ดที่สูญเสียขาหน้าทั้งสองข้างไปจากอุบัติเหตุเมื่อ3ปีก่อนโดยทีมสัตวแพทย์ใช้เวลา6เดือนในการสร้างแบบขึ้นมาพร้อมกับคัดเลือกวัสดุและแบบที่เหมาะกับเจ้าโรมินาเมื่อขาเทียมเสร็จแล้วนะคะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเจ้าโรมินานั้นก็ได้ผ่านขั้นตอนลองขาเทียมหลายรอบจนในที่สุดก็ได้ขาเทียมที่พอดีกับมันค่ะทีมผู้เชี่ยวชาญบอกด้วยนะคะว่าการใช้เทคโนโลยี3มิติช่วยให้การประดิษฐ์ขาเทียมแก้ไขส่วนต่างๆได้แม้ว่าขาเทียมที่ได้จะพอดีกับสรีระของสุนัขแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะนะคะกว่าที่สุนัขนั้นจะคุ้นเคยกับขาใหม่ของมันค่ะเอาละค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูผลประกอบการของ Facebook กันบ้างค่ะซึ่งปีนี้นะคะเขาบอกว่าผลประกอบการของ Facebook นั้นพุ่งถึง 1.56 แสนล้านเลยทีเดียวค่ะ Facebook นะคะเครือข่ายสังคมออนไลน์เผยผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายของปี2558นะคะก็ทำสถิติสูงถึง 1.56 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็อยู่ที่ 56,160 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก710ล้านเหรียญสหรัฐจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดย 80% ของรายได้จากการโฆษณาในช่วงเวลาดังกล่าวมาจากการโฆษณาทางโทรศัพท์มือถือซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2557 ถึง 69% การประกาศผลประกอบการที่ดีเกินความคาดหมายทำให้มูลค่านะคะหุ้นของ Facebook นั้นปรับเพิ่มขึ้นถึง 8.7% เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังตลาดเปิดทำการและนับว่าเป็นผลประกอบการที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการเอาไว้ติดต่อกันถึง10ไตรมาสจนนักวิเคราะห์ระบุว่าการเติบโตของผลประกอบการของ Facebook ถือว่าเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์รายได้รวมของ Facebook นะคะทั้งปีเพิ่มขึ้น 44% มาอยู่ที่ 17.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยผลกำไรรวมเพิ่มขึ้นจาก800ล้านดอลลาร์มาอยู่ที่ 3.7 พันล้านดอลลาร์ค่ะไปต่อกันที่เปรูกันบ้างดีกว่านะคะพิจากเอลนิโยนะคะก็สามารถนะคะที่จะทำให้พืชผลการเกษตรของชาวเกษตรกรเนี่ยนะเสียหายไปมากมายเลยทีเดียวค่ะรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะจะเป็นยังไงไปติดตามเลยค่ะ
เปรูค่ะกำลังประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงจากอิทธิพลจากเอลนิโยในภูมิภาคฮวนคาเวลิกาจนสมาชิกรัฐสภาของเปรูนะคะมีการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเปรูประกาศภาวะฉุกเฉินภัยแล้งในภูมิภาคดังกล่าวหลังจากพืชผลการเกษตรและปศุสัตว์นั้นเสียหายอย่างหนักทำให้เกษตรกรกว่า 1,500 ขออภัยค่ะ 15,000 รายทั่วทั้ง13เขตของภูมิภาคดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนและเสียหายอย่างมากขณะที่ห้วยหนองคลองบึงนะคะราว40แห่งในภูมิภาคฮวนคาเวลิก้านั้นกำลังอยู่ในสภาพวิกฤตหนักโดยมีระดับน้ำลดลงมากถึง 40-50 เมตรทั้งนี้ค่ะเปรูก็เคยประสบกับเอลนิโยครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อปี2540โดยครั้งนั้นก็ทำให้พืชผลการเกษตรของเปรูเสียหายถึงร้อยละ88เลยทีเดียวค่ะปิดท้ายกันวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูบ้านแล้วก็อพาร์ตเมนต์นะคะที่อยู่ริมหน้าผาค่ะที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่เสี่ยงที่จะตกหน้าผาเนื่องจากโดนพายุถล่มนั่นเองค่ะเผยภาพทางอากาศที่ถ่ายจากโดรนนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความน่าหวาดเสียวของบ้านหลายหลังค่ะรวมถึงอพาร์ตเมนต์ที่อยู่บริเวณริมหน้าผาในเมืองแปซิฟิก้ารัฐแคลิฟอร์เนียนะคะที่เสี่ยงจะตกลงไปในทะเลหลังจากที่ดินบริเวณหน้าผานั้นถล่มอย่างต่อเนื่องนะคะทางนี้ก็เป็นผลมาจากคลื่นซัดฝั่งรุนแรงและก็ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก่อนหน้านี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมดินถล่มบริเวณตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะหลายพื้นที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียก็เผชิญกับภาวะแล้งจัดตลอด4ปีที่ผ่านมาค่ะทางนี้ก็ได้มีการติดประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณริมหน้าผานะคะเริ่มอพยพตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วล่ะค่ะAlmost isolated, but not too far. และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือข่าวสารต่างประเทศนะคะที่ Baby Oil ได้นำมาฝากกันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณน้อง Baby Oil นะคะที่นำข่าวสารเรื่องราวดีๆจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตนะคะทุกความเคลื่อนไหวในรายการของเราได้นะคะใน Facebook Fanpage ค่ะเพียงเสิร์ชหาชื่อรายการของเราเท่านั้นนะคะกับรายการ Wisdom Station นะคะแต่ถ้าหากว่าอยากดูย้อนหลังก็เข้าไปใน YouTube เสิร์ชหาชื่อรายการของเราเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราทั้ง3คนแล้วก็ทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ